สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอาร์ตินภพและปกป้องชานันท์ครับเรายังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วซึ่งเป็นรายการที่คุณผู้ชมไม่ลืมที่จะกด Subscribe เพื่อติดตามรายการเรานะครับโฆษณากันตั้งแต่อย่างนี้ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับสืบเนื่องจากไม่กี่ EP ก่อนหน้านี้#มองนมไม่ผิดเราก็เลยคิดว่าไหนๆมีการแตะเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเต้านมนะก็คิดว่าจริงๆฟังก์ชันของเต้านมไม่ได้มีสถานะเป็นแค่แบบวัตถุทางเพศเพียงอย่างเดียวแต่ยังถูกนำไปกล่าวถึงหรือพูดถึงในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นแม่ด้วยดังนั้นนะครับหัวข้อประจำวันนี้ของรายการหมายเหตุประเภทไทยเราจึงขอนำเสนอเรื่องการให้นมบุตรเต้านมนะครับหรือว่าสิ่งที่ภาษาอังกฤษมันจะใช้ก็คือใช้คำว่า breastfeeding นั่นเองนะครับเราจะมาดูกันว่าเรื่องให้นมบุตรมันเป็นประเด็นทางสังคมได้ยังไงมันมีประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไรนะครับจริงๆอันนี้เดี๋ยวขอเล่าส่วนตัวก่อนละกันเวลาพูดถึงการให้นมบุตรทีไรนะตัวเองจะรู้สึกเบื่อหัวข้อนี้มากและที่ผ่านมาจะคิดแค่ว่ามันก็เป็นแค่ปฏิบัติการที่ผู้หญิงคนนึงให้นมลูกตัวเองอ๋อมันมีโภชนาการสูงมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะไม่น่ามีเรื่องราวอะไรสลับซับซ้อนเหมือนเป็นประเด็นเฉพาะวันที่12สิงหาหรืออะไรอย่างนั้นก็ตามเลยแต่จริงๆแล้วมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีประเด็นถกเถียงอยู่พอสมควรเลยนะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าสืบเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราพูดถึง#มองนมไม่ผิดเนี่ยจริงๆแล้วอะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามจะนิยามความหมายของเต้านมผู้หญิงครับให้มี2ความหมายความหมายแรกก็คือเต้านมผู้หญิงในฐานะวัตถุทางเพศอันนี้เราพูดกันไปแล้วว่าเอ้ยผู้ชายจับจ้องมองดูจับต้องคลึงเคล้าเวลามีเพศสัมพันธ์อะไรก็ตามกับอีกความหมายนึงก็คือเป็น medical object หรือว่าเป็นวัตถุทางการแพทย์กล่าวคือเต้านมของผู้หญิงมีไว้ให้นักวิชาการนักวิทยาศาสตร์แพทย์ทั้งหลายเนี่ยสำรวจจับจ้องแตะต้องควบคุมมันไปยุ่งกับจู่กับกระโปงกับอะไรบ้างทำไมยุ่งกับเต้านมผู้หญิงตลอดเวลาเพราะอีพวกนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคปัจจุบันวิทยาศาสตร์จนถึงยุครู้แจ้งเนี่ยมองว่าร่างกายของผู้หญิงเป็นจุดกำเนิดของมนุษยชาติมนุษยชาติจะดีสมบูรณ์พัฒนาหรือไม่ต้องมาดูที่จุดตั้งต้นก็คือร่างกายผู้หญิงดังนั้นเขาจึงหาข้ออ้างบอกว่าร่างกายผู้หญิงต้องถูกควบคุมมากกว่าร่างกายผู้ชายร่างกายผู้หญิงไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวก็คือการเป็นแม่คนเท่านั้นนะเขาสามารถทำอะไรได้หลายอย่างพอๆกับร่างกายผู้ชายใช่ขณะเดียวกันเนี่ยโอเคนมเนี่ยมันเป็นเซ็กออบเจกต์ได้เพราะว่าไม่ว่านมผู้หญิงนมกับนมผู้ชายเนี่ยต่อให้เราโดนเขี่ยหัวนมหรือโดนดูดเนี่ยเราก็เสียวด้วยกันทุกเพศอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้นมเนี่ยมันก็จุดเสียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถถูกทำเป็นเซ็กออบเจกต์ได้อยู่แล้วทุกเพศใครเดียวกันเนี่ยนมเองเนี่ยด้วยความที่มนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีทั้งแบบกระบวนการผลิตทางโภชนาการและเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยในกลุ่มเพศสรีระหญิงเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้หญิงไปถูกโยงกับการเป็นแม่คนแต่มันไม่จำเป็นเสมอไปเพราะว่ามันจะผลิตน้ำนมได้ก็ต่อเมื่อเขาเป็นแม่คนเท่านั้นถ้าเขาไม่ได้เป็นแม่คนเนี่ยเขาก็ไม่มีน้ำนมหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องนิยามร่างกายผู้หญิงผูกติดกับความเป็นแม่เท่านั้นซึ่งนี่คือปัญหาหลักของวิทยาศาสตร์ในอดีตเลยเนาะที่พยายามจะอธิบายว่าผู้หญิงเกิดมาแล้วมีฟังก์ชันเดียวก็คือต้องเป็นแม่ดูแลบ้านอยู่ในบ้านมันก็เลยเป็นคอนเซปต์พื้นฐานของเฟมินิสต์เนาะที่มักจะอธิบายว่าผู้ชายคือพับลิกผู้หญิงคือไพรเวทแต่คือผู้ชายกับผู้หญิงถูกขีดเส้นแบ่งโลก2ใบแยกขาดจากกันโดยสมบูรณ์นี่คือเหตุผลว่าทำไมในอดีตเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะว่าเนี่ยผู้หญิงเกิดมาเพื่อจะเป็นแม่ดังนั้นผู้หญิงจึงไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนหนังสืออ่ะนี่เกิดมาเพื่อไปเป็นเมียดูแลลูกอะไรก็ตามไม่จำเป็นจะต้องได้รับการศึกษาหรือเข้าถึงความรู้หรือเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตความรู้คนเป็นแม่ก็ต้องสอนลูกเว้ยจะให้แม่โง่ได้ยังไงแม่ก็ต้องฉลาดสิวะได้สอนลูกได้เพราะฉะนั้นเฟมินิสต์สายปรัชญาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกยานวิทยาสตรีนิยมเนี่ยจึงพยายามอธิบายอย่างที่พี่ปกป้องพูดมานี้เลยว่าความรู้มันไม่จำเป็นต้องจำกัดไว้กับพื้นที่สาธารณะผู้ชายหรือวิทยาศาสตร์เท่านั้นเสมอไปความรู้มันสามารถสร้างขึ้นมาในกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยผู้หญิงโดยอารมณ์ประสบการณ์ความรู้สึกหรือในที่private หรือว่าพื้นที่ส่วนตัวก็ได้นะครับมันก็จะเป็นข้อถกเถียงในเชิงปรัชญาต่อไปทีนี้กลับมาที่เรื่องของเต้านมแล้วก็การให้นมบุตรนะครับจะบอกว่าการให้นมบุตรเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยว่ามันก็เป็น
ปฏิบัติการความเป็นแม่ที่ดีพร้อมสมบูรณ์ในตัวของมันเองอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วป่ะการกินนมบุตรเนี่ยมันก็มีประโยชน์มีโภชนาการอยู่แล้วป่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ต้องกินนมอยู่แล้วก็จะอ้างเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจริงๆแล้วอะครับการให้นมบุตรอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหรือว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นอืมใช่อืมมันก็จะมีนักวิชาการจำนวนนึงออกมาบอกว่าเฮ้ยการให้นมบุตรอะไม่ใช่แบบว่าผู้หญิงทุกคนเกิดมาแล้วโดยอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณจะให้นมลูกตัวเองเสมอนะเพราะในประวัติศาสตร์มนุษย์มันก็มีบางยุคที่ผู้หญิงแบบไม่ให้นมลูกตัวเองให้ลูกกินนมไม่ให้ลูกกินนมก็อาจจะให้นมของสัตว์อื่นมากินแทนนมแพะนมแกะนมวัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าไอ้คอนเซ็ปต์ที่ว่าเฮ้ยต้องให้ลูกกินนมตัวเองเพื่อเหตุผลทางโภชนาการหรือทางวิทยาศาสตร์จริงๆเหตุผลเนี้ยมาไม่นานเองนะหากย้อนกลับไปในอดีตนะครับเอาเป็นยุคแบบว่ายุคกลางก็ตามหรือก็ตามนะหรือแม้กระทั่งตั้งแต่ยุคโรมันแล้วการให้นมบุตรเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแหละแต่ให้นมบุตรโดยแม่เองหรือไปจ้างผู้หญิงคนอื่นมาให้นมแทนแม่นมมาหรอเป็นแม่นมเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายมากเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้เป็นไปด้วยเหตุผลเรื่องโภชนาการเสมอบางยุคมันก็เป็นแค่ต้องให้กินนมมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจริญเติบโตไม่ได้เกี่ยวว่ามันมีโภชนาการเหนือนมอื่นใดมันไม่ได้อ้างแบบนั้นไงคอนเซ็ปต์แบบนี้มันเพิ่งมาไม่นานแล้วแม่เก็บนมไว้ทำอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นนะโดยส่วนมากถ้าเป็นยุคโรมันหรือแม้กระทั่งในยุคก่อนยุครุตยุคที่เป็นยุคกษัตริย์นิยมละกันยุคราชาติสมบูรณาญาสิทธิราชนมของแม่ทุกคนไม่ได้มีไว้เพื่อให้ลูกตัวเองแต่นมของแม่มีไว้เพื่อถวายให้กับลูกของเจ้านายอ๋อไม่ใช่ให้เจ้านายดูดหรอไม่ใช่ ให้ลูกของเจ้านายได้ดื่มกินเพราะฉะนั้นเนี่ยนมในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยจึง subject to การควบคุมเรื่องชนชั้นSubject to อำนาจของกษัตริย์และขุนนางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์เองจะไม่ให้นมขอโทษต้องบอกว่าภรรยากษัตริย์ทั้งหลายและมเหสีทั้งหลายเนี่ยจะไม่ให้นมลูกตัวเองด้วยเหตุผลว่ากลัวนมยาหรือกลัวอะไรนมมันจะคลอกันไปนมดำบ้างอะไรบ้างใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องไปพึ่งพาเต้านมจากปุถุชนคนธรรมดาสามัญใครทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดภาพความเหลื่อมล้ำมากๆในเรื่องของน้ำนมและเต้านมอ่ะก็คือน้ำนมและเต้านมของประชาชนเนี่ยก็มีไว้ก็เพื่อเสิร์ฟชนชั้นเจ้าก็เหมือนกับที่เราเคยได้ยินกันมาเนาะชีวิตของไพร่ก็มีไว้เพื่อเทิดทูนเพื่อเสิร์ฟเจ้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในยุคแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็เหมือนกับว่าเราเป็นไพร่ที่ต้องแบบอุทิศแรงงานใช่ไหมอย่างเช่นผู้ชายก็ต้องไปเป็นแรงงานในการเป็นไพร่ให้เขาแบบไปเกณฑ์ทำนู่นทำนี่หรือว่าให้เงินหรือว่าจ่ายภาษีเงี้ยผู้หญิงก็กลายเป็นว่าต้องเป็นแม่คนเพื่อเอานมตัวเองไปถวายให้กับลูกชนชั้นสูงขุนนางไปแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นทรัพยากรหนึ่งที่เราจะต้องแบบเอาไปมอบให้ทุกเหมือนทุกไทยอะไรอย่างนั้นอ่ะจริงๆอันนี้เป็นเห็นภาพชัดเจนมากเลยเพราะว่าจริงๆก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมการใช้แรงงานของผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยป๊อปปูล่านะก็เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนแต่เนื้องานในอุตสาหกรรมในครัวเรือนอ่ะมันก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในครัวเรือนก็คือผู้ชายถูกไหมก็คือผู้ชายที่ใหญ่ที่สุดในบ้านก็จะเป็นคนคอยกำหนดว่าใครควรมีบทบาทใดผลิตอะไรในบ้านบ้างมันก็จะเป็นสายพานขนาดเล็กในบ้านนะเนาะใช่แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องขึ้นตรงอยู่กับขุนนางขึ้นตรงกับกษัตริย์ถ้าเป็นขุนนางก็เป็นยุคฟิวดอลกษัตริย์ก็จะเป็นยุคแอบโซลูทิซึมในเวลาต่อมาแต่สุดท้ายแล้วการที่เราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าฟีเมลเลเบอร์หรือว่าfeminization of labor สิ่งนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่มากแล้วมันเพิ่งมาถือกำเนิดก็คือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปในสิ่งที่พี่ปกป้องพูดว่าแรงงานผู้ชายเป็นที่ต้องการในการรบในการผลิตในการเกษตรกรรมหรืออะไรก็ตามมันจึงเห็นภาพชัดเจนกว่าการใช้แรงงานของผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงแทบไม่มีโอกาสในการออกไปใช้แรงงานแบบผู้ชายเลยจึงเลยต้องมาอุทิศน้ำนมแทนการใช้แรงเนี่ยที่พี่ปกป้องพูดอะถูกต้องเลยก็เป็นการจ่ายทรัพยากรไปซึ่งก็อยู่จากพื้นที่ส่วนบุคคลของบ้านตัวเองไปสู่พื้นที่ส่วนบุคคลของขุนนางทีนึงไม่ได้อยู่ในพื้นที่สาธารณะก็ยังคงอยู่ในออยกอสยังไงแบบกรีกยังไงที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยก็ยังอยู่แบบในนั้นเหมือนเดิมอันนี้ชอบมากที่บอกว่าเปลี่ยนผ่านจากพื้นที่ส่วนบุคคลอันนึงไปเป็นอีกอันนึงแต่ไม่ได้ไปสู่พับลิกอะอันนี้ก็ยังคงเป็นออยกอสออยกอสอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายภาพในประวัติศาสตร์ต่อให้บอกว่าผู้หญิงก็มี contribution ในเชิงแรงงาน
มันไม่ได้แปลว่าจะมีสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าเต้านมและการให้นมมันมีความเป็นการเมืองอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยกับผมอาร์ตินภพและพี่ปกป้องชนันยศหงนะครับเมื่อครู่เราพูดถึงค้างกันไว้ว่าการให้นมบุตรและเต้านมเนี่ยมันก็มีความเป็นการเมืองอยู่พอสมควรที่สุดอะอย่างเมื่อครู่ที่อธิบายเรื่องแบบยุคฟิวดัลก็ตามหรือว่ายุคกษัตริย์นิยมหรือว่ายุคสมบูรณาญาสิทธิราชก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่านมของผู้หญิงที่เพิ่งให้ที่คลอดลูกตัวเองใหม่ๆเนี่ยน้ำนมไม่ได้มีไว้เพื่อให้ลูกตัวเองเสมอไปแต่มีไว้เพื่อถวายให้กับพวกชนชั้นเจ้าชนชั้นขุนนางอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้บริบทก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ย มันคือภาพที่แบบว่านมของผู้หญิงในฝรั่งเศสเนี่ยมีไว้เพื่อถวายเจ้าอ่ะในช่วงตอนที่นักคิดทั้งหลายจะเรียกร้องการปฏิวัติฝรั่งเศสการล้มล้างระบอบกษัตริย์อะไรเงี้ยมันก็มีข้อเขียนจำนวนหนึ่งพยายามจะเรียกร้องว่าเฮ้ยเราควรจะต่อต้านค่านิยมแบบนี้นู่นนี่จนส่งผลทำให้บริบทในยุคหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ย มันมีการเผยแพร่ค่านิยมที่ว่าผู้หญิงสามารถเปิดนมให้นมบุตรในที่สาธารณะได้เลิศเลิศและควรด้วยนะเป็นการส่งเสริมเลยนะควรให้นมลูกตัวเองด้วยในที่สาธารณะยิ่งทำแบบนี้เมื่อไหร่ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนนะครับสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าสาธารณรัฐเพราะถือว่าค่านิยมเนี่ยมันต่อต้านจุดยืนแบบเดิมหรือว่าปรากฏการณ์แบบเดิมไปแล้วไงเพราะเดิมบอกว่าเฮ้ยน้ำนมฉันเองแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ลูกฉันแต่ต่อจากเนี้ยผู้หญิงมีอำนาจในการจัดกำหนดน้ำนมของตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้อง subject to กษัตริย์อีกต่อไปแต่เราทุกคนคือประชาชนเราสามารถใช้น้ำนมเนี่ยเซิร์ฟประชาชนด้วยกันเองได้ลูกของตัวเองแท้ๆด้วยนะใช่แล้วนี่ก็เป็นลูกของตัวเองแท้ๆนี่คือเหตุผลหนึ่งป่ะที่หลังปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นต้นมามันจะมีภาพจิตรกรรมในการวาดรูปแบบผู้หญิงเปิดหน้าอกบ้างหรือว่าการสร้างมาเรียมที่เป็นผู้หญิงแบบโชว์นมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าบริบทยุคปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยขอพูดรวมๆว่าเป็นยุครู้แจ้งก็ได้นะครับดูเหมือนว่าพอเราพูดถึงเรื่อง human reason เหตุผลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็มีสิ่งที่พ่วงมากับเรื่องของการตั้งคำถามเหตุผลตรรกะเรื่องความทันสมัยอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่มันพ่วงติดมาคือเรื่องเสรีภาพเพราะฉะนั้นการเปิดหน้าอกมันอาจจะไม่ใช่แบบว่ายกตัวอย่างเช่นภาพผู้หญิงคนนั้นที่ยืนนำขบวนการปฏิวัติที่มีการแบบว่าเปิดนมออกมามันไม่ได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้แต่งตัวยั่วเพศอ่ะแต่มันคือการเปิดเผยเรือนร่างเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าด้วยร่างกายแบบนี้ฉันก็มีอำนาจทางการเมืองไม่แตกต่างจากผู้ชายฉันก็คือพลเมืองคนหนึ่งและเป็นผู้หญิงเลยนะที่จากแต่เดิมเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่บ้านพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยไม่สามารถออกมาปรากฏตัวหรือว่าสร้างฐานะความเป็นแรงงานได้ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็สามารถออกมาเปิดเผยได้ขนาดนั้นจับอาวุธจับอะไรด้วยก็เท่นะใช่พูดถึงปฏิวัติฝรั่งเศสทำให้เรานึกถึง2475การเปลี่ยนแปลงคือแบบโอเค1789ใช่ป่ะผ่านมา200ปีแล้วประเทศสยามก็เพิ่งมีการปฏิวัติ1932ใช่ป่ะซึ่งก็เริ่มมีการสร้างค่านิยมว่าแม่นมแม่ก็ต้องมีไว้ให้กับนมมนุษย์อะน้ำนมของมนุษย์เนี่ยก็มีความสำคัญกับมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่ว่าให้เด็กไปกินนมวัวคือจะมีนักโภชนาการคนนักแพทย์คนหนึ่งนะครับในยุค2475ปฏิวัติเนี่ยก็คือคุณยงชุติมาก็เขียนคอลัมน์เขียนบทความเยอะแยะมากเกี่ยวกับเรื่องการให้นมบุตรว่าแม่เมื่อมีบุตรแล้วเนี่ยก็ต้องให้นมบุตรตัวเองไม่ควรจะไปให้แม่นมหรือว่าไปเอานมวัวมาให้ลูกกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีพวกโภชนาการต่างๆเหมือนเป็นแบบหลัง2475เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มเป็นรัฐเวชกรรมแล้วเนี่ยเขาก็เลยให้คุณค่าของน้ำนมแล้วก็ให้ความสำคัญของผู้หญิงในการที่จะเป็นพลเมืองของประเทศด้วยการที่ทำหน้าที่แม่ในการเลี้ยงดูบุตรให้กำหนดบุตรอะไรแบบนี้ด้วยนำไปสู่การให้คุณค่าของการเป็นแม่คนแล้วก็การให้นมด้วยทีนี้ไม่แน่ใจว่าในบริบทของไทยอะครับเคยมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าแม่นมมาก่อนหรือเปล่าหรือสิ่งที่เรียกว่าเวทเนอร์ซิ่งอะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกเนี่ยนะครับไอคอนเซปต์เรื่องของเวทเนอร์ซิ่งหรือการให้นมลูกคนอื่นอ่ะการเป็นแม่นมเนี่ยมันถือกำเนิดครั้งแรกก็คือช่วงยุคโรมันแต่ว่ามาเด่นจริงๆคือยุคกลางแต่ว่าพอก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนอันนี้มันก็เสื่อมค่านิยมไปพอสมควรแต่ความย้อนแย้งก็คือว่าที่ฝรั่งเศส
บอกว่าอย่าเวทเนอร์สแต่พอไปดูดินแดนอาณานิคมโอ้โหเป็นแม่นมกันรัวเลยและที่เซอร์ไพรส์กันมากก็คือว่าในอเมริกาทาสผิวสีเนี่ยจำนวนหนึ่งต้องไปเป็นแม่นมให้กับคนผิวขาวด้วยซ้ำคนผิวขาวอันนมไว้ทำอะไรอ่ะคือคนผิวขาวจำนวนหนึ่งให้นมลูกตัวเองเพราะว่าเห็นค่านิยมแบบฝรั่งเศสไงแต่คนผิวขาวอีกจำนวนหนึ่งก็คือฉันอยากเก็บเต้านมไว้ไม่อยากให้หย่อนยานก็เลยไปเอานมของไอ้พวกทาสนี่แหละมาให้ลูกฉันกินนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าภาพของการเวทเนอร์ซิ่งหรือว่าการเป็นแม่นมเนี่ยมันมีในบริบทไทยบ้างหรือเปล่ามีแต่ก็จะเห็นในบันทึกของชนชั้นสูงที่แบบว่าอ่ะคนนี้เป็นพระนมเป็นแม่นมให้กับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ผูกพันกันไปเคยกินนมจากเต้าเดียวกันนะสร้างความผูกพันกันไปก็เป็นการสร้างเครือข่ายทางการเมืองด้วยขณะเดียวกันเนี่ยถ้าในมิติของสามัญชนชนชั้นล่างเนี่ยโภชนาการมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันไม่ได้กินคนมันไม่ได้กินเนื้อสัตว์กินโปรตีนเยอะไง คือก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองคนกินแต่ผักแต่หญ้ากินกับอย่างเก่งก็ปลาอะไรอย่างที่หาได้ตามแม่น้ำลำคลองเงี้ยเขาก็กินแต่ผักแต่หญ้ามากเขาไม่ได้กินแบบโปรตีนคือโภชนาการไม่ดีรัฐเวชกรรมถึงเกิดขึ้นหลัง2475เพื่อให้คนแบบมีโภชนาการแบบครบ5หมู่แล้วก็ให้คุณค่าของสารอาหารแบบนี้นะครับก็เลยทำให้นำไปสู่เรื่องการให้คุณค่าของแม่นมด้วยเพราะว่าเชื่อเขารู้กันว่านมเนี่ยมีสารอาหารเยอะไงซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้คนมันไม่ได้มีประชากรที่ดีอยู่แล้วอะราษฎรทั้งหลายอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เด็กมันไม่ได้โตมาด้วยนมของแม่ด้วยก็คือต้องพึ่งนมวัวด้วยก็จริงๆมันก็สะท้อนภาพนะว่าเพราะว่ารัฐในยุคก่อนหน้า2475มันคือรัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งโฟกัสก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นขุนนางชนชั้นสูงเนาะแต่พอ24.5มันคือประชาชนทุกคนเสมอหน้ากันอ่ะทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นโภชนาการของคนทุกคนจึงได้รับการเน้นย้ำและสำคัญใช่ทีนี้ย้อนกลับไปในเทปก่อนหน้าที่เราพูดถึงมองนมไม่ผิดเนี่ยแล้วเรื่องการให้นมในที่สาธารณะล่ะมันจะผิดหรือไม่ผิดแล้วมันไปพ้องกับเรื่องการมองนมหรือเปล่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เคยเห็นตามสื่อต่างๆมานะครับซึ่งโดยส่วนตัวเคยเห็นคลิปจำนวนหนึ่งเลยล่ะในต่างประเทศที่แบบว่ามีผู้หญิงให้นมในร้านอาหารหรือว่าตามที่สาธารณะแล้วก็มีคนมาเดินชี้มาว่าแบบทำอันนี้คือทำอุจาร์นะครับมันก็ทำให้รู้สึกเองว่าเอ้ยเต้านมมันก็คือเต้านมของผู้หญิงเหมือนเดิมแต่มันถูกให้ความหมายต่างกันไปในที่สาธารณะตามฟังก์ชันที่ถูกใช้งานคือนมผู้หญิงมันถูกตีตราไว้แล้วไว้แต่แรกแล้วว่ามันเป็นแบบความอุจจาระความอนาจารที่ไม่ควรควักออกมาให้เห็นในพื้นที่สาธารณะเช่นเดียวกับที่เนื้อตัวร่างกายผู้หญิงเองเนี่ยก็ไม่ถูกคาดหวังให้อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลมากกว่าแม้กระทั่งผู้หญิงท้องเองเนี่ยก็จะมองว่าเป็นความอุจจาระความน่าเกลียดผู้หญิงท้องเนี่ยมักจะถูกอยู่ในบ้านมากกว่าพื้นที่สาธารณะอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมในตั้งแต่สมัยในยุโรปสมัยก่อนเนี่ยจนกระทั่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยทันทีที่มีผู้หญิงแบบให้นมลูกเนี่ยก็จะมองว่าอ้าวอีนี่มาควักนมคุณช่วยดูบริบทหน่อยได้ไหมว่าเขาให้นมลูกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ควักแบบเล่นให้ดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะมันก็เลยเป็นมันก็มีการแบบประเภทการทดสอบทางสังคมให้ดูว่าถ้ามีผู้หญิงควักมาสังคมจะเป็นยังไงก็นำไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อเมริกาก็เลยให้ออกกฎหมายที่แบบมันไม่สิ่งผิดกฎหมายนะกับการที่ผู้หญิงจะให้นมลูกแต่มันก็จะมีคนที่มันเลี่ยงประเภทพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ส่วนที่ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าหลายๆร้านเนี่ยก็จะต่อต้านในการที่ผู้หญิงให้นมบุตรในร้านของตัวเองเพราะคิดว่าเป็นการอุจจาระแต่ความจริงแล้วเนี่ยผู้หญิงสามารถให้นมบุตรในพื้นที่สาธารณะได้โดยไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นการอนาจารนั่นแหละซึ่งมันก็อีหลักอีเหลือในฐานะที่เต้านมผู้หญิงจะเป็นพื้นที่ทางสังคมพื้นที่ที่สังคมมานิยามตีตราให้ความหมายอยู่สุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาที่ประเด็นเดียวกันกับแฮชแท็กมองนมไม่ผิดเนาะนั่นก็คือสุดท้ายแล้วร่างกายผู้หญิงก็จะถูกนิยามโดยสายตาปลายปากกาหรือว่าปากเสียงของผู้ชายอยู่เสมอเลยอะคือมันตลกตรงที่ในเมื่อร่างกายผู้หญิงมันถูกผูกกับความเป็นแม่แล้วเนี่ยแต่คุณไม่ได้มองว่าร่างกายผู้ชายผูกติดกับความเป็นพ่อครับแล้วคนก็ชอบอ้างว่าผู้ชายมีความต้องการทางเพศมีน้ำอสุจิที่ผลิตออกมาทุกวี่ทุกวันเหมือนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่มันผลิตได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้นอะไรแบบนี้เนี่ยกับกลายเป็นว่าไม่ถูกตีตาว่าเป็นสิ่งเดิมคือเราจะไม่เห็นนี้ปัญหาของการที่ผู้ชายแบบควักจู่มาชักว่าวแล้วก็พ่นน้ำกามออกมาเพื่อคนกินอะไรอย่างเงี้ยกับน้ำนมเนี่ยคือผู้ชายไม่มีประเด็นเรื่อง
การแก้ผ้าอะไรเหล่านี้นะแต่ผู้หญิงกับกลายเป็นว่าแค่นมเนี่ยมีเป็นปัญหาแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วประเด็นนี้มันก็คงยังเรายังคงจะต้องกลับมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งอยู่บ่อยๆเนาะเพราะว่าตราบเท่าที่ร่างกายของผู้หญิงยังคงถูกกำหนดนิยามควบคุมโดยปลายปากกาปากเสียงหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูกวาดขึ้นมากำหนดขึ้นมาโดยพาทริอาร์คีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเบื่อนะแต่ว่าสุดท้ายเราก็คงจะต้องวนกลับมาพูดเรื่องเดิมๆกันต่อไปถ้าค่านิยมของสังคมโครงสร้างของสังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมหรืออาจจะเห็นต่างหรืออาจจะมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรืออาจจะมีรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเผยหัวนมหรือการเปิดเผยเต้านมในที่สาธารณะเพื่อให้นมบุตรหรือแม้กระทั่งประเด็นประวัติศาสตร์และความเป็นการเมืองของการให้นมบุตรก็ตาม leave comment กันไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ของช่อง YouTube หรือเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันนะครับที่ Facebook ของประชาไทยหรือ Facebook ของรายการหมายเหตุประเภทไทยก็ได้วันนี้ผมอาร์มตินภพและพี่ปกป้องชานันท์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ